หานครต้อนรับกับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีคล้องร้องข่าวด้วยนะช่วงแรกก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงพอดีใช่แล้วค่ะทีมงานบอกว่าพี่เวลาเหลือครึ่งชั่วโมงพี่รายการพี่ชั่วโมงเดียวครับผมบอกเอาที่พี่สบายใจแล้วกันโอเคงั้นยกข่าวหมดเลยแล้วกันคนอินเลยแล้วกันไปเล่นกันต่อดีกว่าเข้าข่าวต่อไปแล้วกันนะครับข่าวที่เป็นข่าวของแต่ละเขตบ้างเริ่มจากเขตบางซื่อในการแก้ไขปัญหาการจราจรนะฮะขออภัยครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีอิฐเนี่ยตกขวางการจราจรนะครับเป็นอย่างไรตกมาได้ยังไงใครทําตกอุ้ยคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงถนนของเราเนี่ยนะครับรถที่น่ากลัวสุดคงหนีไม่พ้นรถบรรทุกที่บรรทุกของต่างๆมากมายแท่งเหล็กนะครับอิฐเป็นต้นนะฮะเพราะว่าบรรทุกด้วยแล้วก็มีของเยอะด้วยนะครับบางคันเซฟตี้ดีคุมผ้าใบถือว่าเยี่ยมครับแต่บางคันไม่ดีครับมีของร่วงหล่นตามทางนะครับเห็นได้บ่อยมากนี่คือถ้าเกิดโชคดีคือหล่นไม่มีรถตรงนั้นโอเคถ้าเกิดหล่นมาใส่รถอันนี้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับใช่ค่ะก็พื้นที่บางซื่อนะครับพี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดนั้นนะครับไปที่บริเวณประชาชื่นนะครับนี่คือเส้นเรียบคลองประปาเลยนะฮะ บริเวณประชาชื่น30พบเหตุมีอิฐมวลเบาถึงจะเบาครับถ้าตกก็เสียหายนะครับจากรถบรรทุกสินค้าเนี่ยเกลื่อนถนนก็รีบแก้ไขนะครับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีการเกิดการกีดขวางการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับซึ่งตอบสนองนโยบาย10/66นะครับเป็นนโยบายร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นนครแห่งความปลอดภัยนะครับขอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอวอนๆนะครับพี่ๆทุกท่านที่ใช้รถ10ล้อ6ล้อรถพ่วงที่บรรทุกสินค้านะครับหรือกระบะก็ตามทีที่มีของบรรทุกอยู่หลังกระบะนั้นนะครับก็ถ้าเกิดบรรทุกแล้วเราไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ช่วยเช็คให้ดีด้วยคุมผ้าใบจัดการมัดหรือว่าทำการยึดสินค้าท่านให้ดีด้วยนะครับเพราะมันอันตรายนะครับนะฮะแล้วทีนี้ของตกก็เสียหายกับธุรกิจท่านเองด้วยตกมาปั๊บท่านเสียหายธุรกิจตกมาลงใส่รถคนอื่นเขาค่าประกันอีกแล้วถ้าเกิดลงใส่รถไม่พอใส่คนอีกแล้วแรงเฉื่อยมันเนี่ยถ้าเข้าเนี่ยถ้าเคยจำได้คือมีแก๊งปลาหินยุทธยาใช่ไหมใช่อันนี้ถ้าวิ่งมาแล้วมันฟึบเข้ามาเนี่ยความเร็วเนาะเสียชีวิตได้เลยนะครับใช่นะคะอันตรายนะคะเจอแบบนี้ it isa block is it a block ไม่ใช่ is it a book โอ้สมัยทวนและเล่นอะไรนะมือปืนลบพระจันทร์คาเฟ่เลยโอ้ตั้งแต่พระรามเอาไม่เอาดีกว่าไม่ไม่สมัยที่เล่นนี่ไงเล่นหนังที่มีพี่ต๋าสมชายมีปัดเทพพงงามวิทานพี่หม่ำจกมกด้วยตอนนั้นนะคะตอนนั้นก็เป็นช่วงแรกช่วงยุคอะไรนะช่วงยุคหนังใครอ่ะหนังพี่พลอนนท์ป่ะไม่แน่ใจมือปืนท่าพระจันทร์ลบพระจันทร์ที่ท่าพระจันทร์เอาไว้กินข้าวครับพี่ท่าพระจันทร์นี่เอาไว้กินค่ะขอโทษสำหรับความอ๋อพี่ต๋ายุทธเลิศอะไรนะพี่ต้อมยุทธเลิศที่มาทำตลอดเลยนะคะหนังประมาณนี้นะคะสนุกสนานน่าจะจำสายอับล็อกnot a book not a book โอเคอับล็อกอับล็อก as a เบาๆด้วยนะใช่แล้วเบาด้วยนะคะต่อข่าว2นะคะก่อนทีมงานจะกระทุ้งเรานะคะเขตพญาไทกันบ้างเขาไปเก็บขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำเขาบอกว่าเวลาที่ฝนตกบ่อยๆนะคะน้ำท่วมขังบนถนนใครจะไปเชื่อนะคะว่าไอสิ่งที่มันอุดตันอยู่อ่ะมันคือใบไม้ใบเดียวที่ลงเหลือไว้ในป่าฉันต้องการเก็บเอาไว้แล้วไปทิ้งเลยแล้วกันนะคะพี่เขาลงไปเก็บใบไม้ใช่ค่ะคือใครจะไปคิดน้องบางทีนะคะใบไม้ร่วงหล่นจากต้นนะคะมันก็มากองใบไม้หล่นเมื่อลมพัดผ่านเป็นสัญญาณที่น้ำจะระบายไม่ค่อยดีนะครับไปได้นะคะมาทั้งบิ๊กแอดมาทั้งใช่ค่ะครบเลยวงร็อกนะคะนี่แหละค่ะพี่เขาต้องใช้แบบใส่ถุงมือไงเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ค่อยๆบรรจงเก็บเนี่ยเศษใบไม้กิ่งไม้ที่มันมารวมกันนะใครจะรู้มันปิดกั้นการระบายน้ำตามท่ออย่างเงี้ยนะคะเขาก็เก็บเรียบร้อยนะครับผมใบไม้อยากรู้ว่าในกรุงเทพมหานครที่ไม่ค่อยจะอ๋อต้นไม้จากเกาะกลางถนนที่เราปลูกไว้เพื่อสร้างความร่มรื่นเมื่อถึงคราหนึ่งคือช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงก็คือช่วงเข้าฤดูหนาวขอโทษนะคะเมื่อกี้อะไรนึงนะคะถึงคราหนึ่งทำไมครับพี่มันเป็นคำที่แบบโรแมนติกมากมากเมื่อถึงครานั้นเมื่อถึงครานึงช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่จากหน้าร้อนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าฝนและเป็นปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นช่วงที่ใบไม้นั้นมีการผลิดอกออกผลหรือว่าผลัดใบก็จะร่วงหล่นเป็นธรรมดาตามกาลและเวลาก็เป็นสัญญาณแห่งการผันเปลี่ยนนะทุกสิ่งคือคาหมุนเวียนและไม่เที่ยงแท้ครับผมปั๊กลมเปลี่ยนทิศกันทีเดียวนะครับไปที่ข่าวต่อไปนะฮะคราวนี้ไปที่เขตทวีวัฒนาเป็นการซ่อมผิวถนนที่ชำรุดแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับอันนี้ไม่มีการซ่อมหน้าซ่อมผิวถนนอย่างเดียวนะครับ
ก็มาดูกันที่เขตทวีวัฒนานะครับผมนี่แหละฮะหน้าเป็นหลุมไม่ใช่สิถ้าหนุนเป็นหลุมเป็นบ่อใช้ยางมาต่อยอุดได้ถ้าหน้าเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เลเซอร์นะคะช่วยได้ไหมพี่ก็พอได้นะเกิดใหม่ง่ายกว่าไหมมันก็บางคนมันยากจริงๆดีนะเข้าข่าวดีกว่าครับผมนะฮะก็เป็นการซ่อมแซมสาธิตโยธาเขตทวีวัฒนานะครับผิวถนนนั้นชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับก็ที่บริเวณข้างมอกรุงเทพธนบุรีนะครับทางเข้าหมู่บ้านสวนบางพรมนะครับก็ใช้มิกซ์เย็นชนิดถุงนะฮะกลบหลุมบ่อพร้อมกับบดอัดแน่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับหลายคนงงผมเลยฮะงงอะไรคือมิกซ์เย็นคล้ายๆมิกซ์เย็นชนิดถุงคืออะไรคล้ายๆบีมิกไหมนั่นมันศิลปินอาร์เอสไม่เกี่ยวกันเหมือนมิกเซอร์ไหมมิกเซอร์ก็โซดาน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เย็นอยู่นะเย็นเหมือนกันมีน้ำแข็งด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเวลาจะเมานะห้ามกินน้ำแข็งนะกินโซดาน้ำแข็งเมาไหมไม่เมานะไม่เมาเหรอครับพี่ไม่เมาโซดามันไม่ได้ใส่อะไรลงไปอ่ะโอเคอ๋อโอเคพี่ดักพวกมึงแล้วนะครับคือมิกซ์เย็นนะฮะคืออะไรเอาอะไรมาซ่อมถนนนะครับคือมิกซ์เย็นชนิดถุงเป็นยางมอตอยผสมสำเร็จที่นำไปใช้สำหรับงานซ่อมแซมหลุมบ่อหรือรอยแตกของถนนได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมกับวัสดุอื่นๆเลยนะครับสะดวกในการใช้งานประหยัดเวลาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการรีบเข้าไปจัดปัญหาในเบื้องต้นคือเอามิกซ์เย็นไปนะครับแล้วก็มีการบดอัดถมให้แน่นนะครับก็จะเป็นการบำรุงหรือว่าซ่อมในช่วงแรกก่อนแล้วก็จะมีการซ่อมเรียกว่าถาวรในอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เสร็จได้ภายในวันเดียวแจ่มมากเลยนะคะเห็นตอยไปทำอะไรที่นี่ตอยอันนั้นตอยผู้ประกาศครับผมอันนี้เป็นยางมาตอยยางมาตอยนี่ทำยากนะครับต้องต้มไข่ในน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นด้วยนะฮะถึงจะได้กินกันมันก็จะแบบแดงๆข้างในเยิ้มๆหน่อยข้างนอกสุกข้างในจะมีความเป็นออนเซนออนเซนใช่มั้ยคะมาต่อกันนี้นะคะนี้ต้องฝากถึงหลายคนด้วยนะคะที่สูบบุหรี่เขาบอกสูบบุหรี่เสร็จเนี่ยตอนสูบเนี่ยมันก็ติดอยู่ที่ปากแล้วใช่มั้ยไม่ยอมทิ้งไปไหนแต่ตอนจะทิ้งอยู่นี่ก็พยายามเหวี่ยงมันให้ไปไกลที่สุดโดยบางทีลืมไปว่ามันยังไม่ได้ดับอ่ะบางคนคิดว่ามันแค่แบบไฟเล็กๆมันจะดับแต่กรณีนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแถว3เสนค่ะมีคนไปทิ้งก้นบุหรี่ใส่กองไม้ปรากฏว่าบ้านเขาไฟไหม้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพค่ะโอ้โหคนสูบเนี่ยไม่คิดแต่คนที่อยู่เนี่ยนั่นน่ะสิคะแย่เลยนะครับเคืองเลยนะคะแถมบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับอะไรรู้ไหมคุณพีอะไรครับพี่ปั๊มน้ำมันโอ้โหโอ้ถ้าลามแล้ววอดวายบึ้มบ้ามเนี่ยคนเดี๋ยวไปตีมือแล้วเกินใช่ไหมคะฟังแล้วแบบว่าเครื่องแทนเจ้าของบ้านเลยนะคะโชคดีประชาชนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงเนี่ยดับไฟจนสงบก่อนนะคะงานนี้ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่สภาพความเสียหายที่เห็นมันก็น่าหดหู่คือใครสูบบุหรี่ต้องจับมาแล้วก็ปรับนะจริงๆนะต้องปรับเลยเพราะว่าคุณคือต้นเหตุของการทำให้ใช่ดูกล้องดูกล้องวงจรปิดเลยนะฮะใช่นะคะน่าจะเป็นคนแถวนั้นแหละปรากฏเป็นตากล้องเราหรือเปล่าไม่ใช่ตากล้องเราเขาเป็นที่ เขาสูบก็จริงถูกแต่เขาทิ้งเป็นที่ใช่คือเขาเป็นคนน่ารักถ้าเขาไม่มีที่จะทิ้งจริงๆ เขาจะแบบยีบนหัวเขาเลยให้ไฟดับโอ้สุดยอดไม่น่าหรอกหัวล้านแต่ละคนนะฮะ คือเขาทิ้งเป็นที่กันนะครับนี่คือสภาพที่ไม่ค่อยจะน่าสู้ดีเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะคือสูบแล้วนะครับผมมะเร็งปอดก็เผื่อแผ่คนอื่นแล้วนะฮะยังจะไปทิ้งบ้านคนอื่นเขาอีกนะฮะโอ้มีแต่มีแต่เสียหายมันเนาะเห็นแล้วถ้าสูบเนี่ยไปสูบในที่ที่เขาให้สูบดีกว่าใช่ค่ะเข้าไปในห้องของอะไรนะที่เขารวมสนามบินอ่ะเขาจะมีควันคลากเลยนะคะอันตรายนะคะมันตะเตือนใจอ่ะตะเตือนใจใช่ไหมนะครับเราไม่เอานะมะเร็งมือสองเราไม่เอาก็สูบไปเราไม่ว่าเราไม่ต้องเผื่อแผ่ควันมาให้เราใช่ค่ะครับคือไม่เคยว่าคนสูบบุหรี่เขาเพื่อนเยอะไม่ว่าเพื่อนสูบบุหรี่เยอะเหมือนกันใช่แล้วนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็สูบในที่ที่มันห่างไกลเด็กสตรีคนชราหรือแม้กระทั่งคนวัยหนุ่มวัยสาวอ่ะบางทีเขารับควันแบบนี้บ่อยๆเขาเป็นมะเร็งแทนเราได้ไปสูบที่เขาไม่สูบเลยมีป้ายสูบบุหรี่สูบเต็มที่ไม่มีใครว่าครับมาจากสูบบุหรี่ไปต่อกันที่เรื่องต่อไปบ้างแล้วกันนะครับดับเพลิงธนบุรีคราวนี้ไปภารกิจรองเลยคือไปจับสัตว์เลื้อยคลานไหนงูก่อนเดี๋ยวก่อนไหนงูอ่ะไม่เห็นงูเลยอ่ะงูเหลือมไหนอ่ะเดี๋ยวป่ะกำลังหานะมาเป็นใบเชียโอ้มาชัดเลยนะไม้เซลฟี่นะครับภารกิจพี่ฮีโร่วันนี้นะครับเป็นการจับสัตว์เลื้อยคลานที่ดับเพลิงธนบุรีนั้นไปจับงูเหลือมความยาวประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตร50ที่บ้านเลขที่114/19ซอยอิสรภาพ29บริเวณเขตบางกอกใหญ่นะครับบ้านใครมีต้นไม้พุ่มไม้หรือของที่รกในบ้านนั้นตรวจดูให้ดีนะครับอาจจะมีน้องงูไปหลบซ่อนเดี๋ยวพลุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวก็พลุบเดี๋ยวก็โผล่ไม่พลุบก็โผล่เพลงนี้ชื่อเพลงว่านูลนินจาของพี่คริสติน่าอากิล่าด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับบางคนไม่เคยดูเลยนะฮะก็ไปดูปั๊บเจองูมาเนี่ย
คืองูเขาเนี่ยบอกเอ้ยมาทำไมบางทีเขาอาศัยมาเป็นปีๆแล้วเราไม่เคยไปรู้เองนะครับผมก็เป็นงูนะฮะอันนี้เป็นงูเหลือมที่เขาบอกว่าหนีน้ำเพราะเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำท่วมงูก็อยู่ไม่ได้ก็เลยปีนขึ้นไปนะครับตะเกียกตะกร้าขึ้นไปนะครับอยู่บนต้นไม้ในบ้านนะครับผมใช่ค่ะแถมลายเขามันจะกลืนกลมกับธรรมชาตินี่พี่เขาพันแขนเลยนะทำไมฮะพันแขนพี่เขาเลยนะโอ้โอ้ดูมันจะรักพี่เขานะใช่นะครับก็ถ้าคนที่เป็นธรรมดานะคนอย่างเราออฟฟิศก็จะเป็นงูเหลือมนะครับหรือเป็นงูเหลือมกับคนออฟฟิศถ้าเป็นงูเห่ากับชาวนาก็จะเป็นชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังวันนี้เป็นการรวมอัลบั้มพี่อีทวันนี้ฟลายมาอีกแล้วอัปปะปะปีเอต้องเกิดก่อนปี2535 35เท่านั้นจะรู้จักเพลงเหล่านี้ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการรวมอัลบั้มกันนะคะเร็วๆนี้นะคะติดตามได้ผ่านไม่พ้นขอบคุณด้วยสำหรับทุกค่ายเพลงที่ร้องเพลงในรายการด้วยนะครับใช่ไม่งั้นรายการเราจะไม่มีอะไรนำเสนอเลยนะถ้าเราไม่เราเป็นการโปรโมทเพลงของท่านด้วยใช่ค่ะขอบคุณนะครับลิขสิทธิ์ไม่ต้องมาเก็บนะครับผมไม่เป็นไรนะคะเป็นการโปรโมทย้ำๆให้พี่เขานะคะมาต่อกันที่อีกที่อีกเรื่องนึงนะคะจากงูเหลือมน้องแมวค่ะอันนี้ฝากสำหรับน้องๆหนูๆเลยที่คุณพ่อคุณแม่ส่งไปกวดวิชายังไงล่ะครับพี่น้องตั้งใจเรียนอย่าโดดเรียนดูซิแมวไม่มีโอกาสเรียนเขาก็พยายามจะเข้ามาเรียนว้าวมันโดนเลมอนเลยน้องแมวตัวนี้นะคะอยากจะมาเรียนกวดวิชาคือเขาเข้ามาหลบที่ฝ้าที่อยู่บนเพดานโรงเรียนกวดวิชากำลังฟังอาจารย์สอนอยู่ไม่รู้ว่าสอนสดหรือว่าวิดีโอนั่นน่ะสิค่ะนะคะปรากฏว่าอาจจะฟังเพลินไปนิดนึงนะคะลงมาไม่ได้แถมไม่ใช่ตัวเดียวคุณพี่ดูมาไปคลอดบุตรไว้บนเขาบอกว่าเรารู้แล้วเนี่ยอยากให้ลูกมีความรู้ถูกต้องพาลูกไปฟังเรียนพิเศษเลยนะครับผมดูสิน่ารักจังเลยนะคะสุดท้ายลงมาไม่ได้ไงไปแอบเรียนไม่จ่ายค่าเรียนเขาก็ไม่ได้ลงมานะคะที่หลบซ่อนกวดวิชานะฮะ The Classroom ตรงโรบินสันบางรักนะฮะแถวๆสีลมนั่นแหละครับค่ะนะคะต้องเดือดร้อนพี่ฮีโร่นะฮะใช่ค่ะก็ขอบคุณพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางรักด้วยนะคะช่วยน้องแมวติดฝ้าลงมาได้นะคะแต่ถ้าใครเป็นฝ้านะคะก็ไปหาหมอซะใช่แล้วหรือดูแลผิวหน้าให้ดีก็พอใช่ค่ะหลบแดดสถาบันความงามไหนจะโฆษณาครับผมติดต่อมาได้นะฮะจะได้พูดกันออกมาใช่ค่ะเราพยายามเรียกร้องอยู่นะคะเราไม่พูดออกมาหรือโอท็อปกทมนะฮะ50เขตของดีแบงคอกแบรนด์อันไหนที่แก้ปัญหาสิวฝ้าส่งมาได้เดี๋ยวจะโปรโมทในรายการให้สินค้า GI นี่ไงที่เราหาคำตอบก็คือเขาจะใช้ชื่อท้องถิ่นนั้นหรือว่าจังหวัดพื้นที่นั้นๆมาตั้งเป็นชื่อสินค้าแล้วก็จะเป็นของดีของเด่นที่นั่นเช่นพี่อยู่แถวไหนจตุจักรครับยาทาฝ้าพีจตุจักรไอ้ยาแบบนี้เป็นต้นคล้ายๆนักสนุกเกอร์นะพี่เป็นลูกน้ำฝักคนอะไรอย่างนี้ลูกน้ำสออะไรพี่สออะไรนักมวยอ๋อนักมวยสออะไรพี่นักมวยสอพูดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านกบวก็เป็นพี่ลูกน้ำสอเมโทสอใส่เฟือกแสดงว่าประสบอุบัติเหตุแล้วแขนมีปัญหาอะไรแบบนั้นเปลี่ยนเรื่องเถอะครับพี่ผมเริ่มจะไปถึงที่แล้วนะครับไปดูสรุปข่าวของวันนี้ดีกว่านะฮะเมื่อวานที่ผ่านมามีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เมื่อวานนะครับจะมีเหตุก็คือเพลิงไหม้อาคารเนี่ย1รายนะครับแล้วก็เพลิงไหม้ยานพาหนะ3รายไฟฟ้าลัดวงจร9รายเพลิงไหม้ญาติและขยะ2รายนะครับจับสัตว์เลื้อยคลานเมื่อวานฝนตกนะครับมากันเยอะเลย104รายกำจัดรังต่อตันพึ่ง14รายเออ16รายขออภัยครับช่วยเหลือสัตว์15รายและอื่นๆลิฟต์ค้าง1รายคุณแจตกท่ออีก1รายแนะนำว่าคุณแจเนี่ยน่าจะไม่ได้คืนนะเมื่อวานเพราะว่าตกท่อแล้วประเด็นคือเมื่อวานน้ำท่วมด้วยค่ะเมื่อวานพี่ไปเมืองทองมาโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้วค่ะคือฝนตกตั้งแต่ประมาณสักช่วง2ทุ่มแล้วไปหยุดเนี่ยประมาณสัก4ทุ่ม2ชั่วโมงนะน้ำเนี่ยปิ่มมาแบบเกินครึ่งล้อเลยใช่ค่ะรถตายรถเสียอยู่ประมาณ4คันตั้งแต่จากเมืองทองไปแจ้งวัฒนะตรงไอทีสแควร์น่ากลัวมากเลยนะครับโอ้คนที่ขับรถไปเองเนี่ยก็เจอปัญหารถติดส่วนคนที่นั่งบริการสาธารณะอย่างพี่อย่างเงี้ยลงมาจากรถไฟฟ้าปุ๊บเข้าสถานีไม่ได้แล้วก็ถ้าลงมาเสร็จปั๊บเอ้ยนี่มันเดือนพฤศจิกาหรือเปล่าลอยลอยกระทงกันแล้วนะครับนะครับเล่นๆดังนั้นแนะนำคุณผู้ชมทุกท่านช่วงนี้พกอัมเบรล่าอัมเบรล่าแปลว่าลมนะฮะค่ะ U M B R E L L A อัมเบรล่าได้กันนะครับต้องขอบคุณเพลงจากริฮาน่านะคะ Under My Umbrellaเอล่าเอล่าเอเอเอโอ้มันนี่เพลงฝรั่งก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะก็ถ้าเกิดใครขับรถในช่วงที่รถติดอย่างแรกเบสิกเลยปิดแอร์นะครับขับซะใช่ค่ะคือเครื่องจะได้ทำงานง่ายขึ้นใช่โอ้ยอากาศแบบโอ้ยอบอ้าวมากเลยขับรถอยู่ปิดแอร์ให้สายฝนมันโดนผิวเราเบาๆจากนี้เขาบอกว่าปิดแอร์พอแล้วปิดเบรกเลยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองตอนนี้
ปิดเบรกกันก่อนครับ